ฟังท่านผอ.นะครับพูดถึงเขตดุสิตแล้วนะครับทำให้เราเห็นรู้และเข้าใจนะครับว่าเขตนี้เป็นอีกหนึ่งเขตของกรุงเทพมหานครนะครับที่ดูแลลูกบ้านหรือว่าลูกเขตต้องบอกว่าดีเยี่ยมไปเลยนะครับแต่เสียดายนะครับอย่างเดียวจริงๆนะฮะเรื่องอะไรเรื่องที่ว่ารายการของเรานั้นมีเวลาค่อนข้างจะจำกัดก็เพียงแค่4ชั่วโมงเท่านั้นจะเลยเกินไปนะครับเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเราก็เลยจะให้น้องออมแอมนั้นพาไปเจาะลึกแล้วก็ไปดูที่เดียวแบบเต็มตาเลยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะตามออมแอมนะครับไปดูนะครับพิพิธภัณฑ์สักทองล้ำค่าเรือนปัญญา100ปีครับไปดูกันว่ามีความน่าสนใจอย่างไรผู้ชมพร้อมมั้ยครับผมพร้อมแล้วถ้าเราพร้อมนั้นไปดูครับตามอ้องออมแอมไปเลยครับช่วงทัวร์รอบบ้านและตอนนี้นะคะออมแอมก็ยืนอยู่ที่วัดเทวราชชุมชรวรวิหารแล้วค่ะวัดเทวราชนะคะตั้งอยู่ถนนศรีอยุธยาค่ะแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตหรือถ้าบอกง่ายๆก็คืออยู่ใกล้กับตลาดเทเวศนั่นเองค่ะมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ20ไร่ค่ะเป็นวัดเก่าแก่สร้างก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์อีกนะคะแต่ก่อนที่แหม่มจะพาคุณผู้ชมไปชมความสวยงามของพิพิธภัณฑ์สักทองแล้วก็เรือนปัญญา100ปีเดี๋ยวเราเข้าไปกราบพระข้างในนี้ก่อนค่ะพระพุทธเทวราชปฏิมากรประดิษฐานอยู่ที่พระอุโบสถวัดเทวราชกุญชรวรวิหารกรุงเทพมหานครเป็นพระพุทธรูปโลหะหล่อลงรักปิดทองขนาดหน้าตักกว้าง 4.35 เมตรสูงตั้งแต่พระเภาถึงยอดเปลวรัศมี 5.65 เมตรศิลปกรรมโดยฝีมือจากช่างสมัยทวารวดีผสมอู่ทองค่ะคุณผู้ชมซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันหรือในหลวงของเรานั้นพระราชทานชื่อพระพุทธรูปว่าพระพุทธเทวราชปฏิมากรเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2546ค่ะคุณผู้ชมคะและที่พี่แหม่มยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือพิพิธภัณฑ์สักทองภายในวัดเทวราชค่ะมีลักษณะเป็นทรงปัญญาประยุกต์2ชั้นค่ะเนื้อที่ประมาณ 1,010 ตารางเมตรค่ะซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาค่ะพิพิธภัณฑ์สักทองดำเนินการสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2549โดยศาสตราจารย์ดร.อุกฤษและท่านผู้หญิงมนทินีมงคลนาวินร่วมกับพระเทพคุณาภรณ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์และผู้มีจิตศรัทธาค่ะสร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมงคลวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา80พรรษาและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในมงคลวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา75พรรษาเมื่อปีพุทธศักราช2550ค่ะพิพิธภัณฑ์สักทองหลังนี้แล้วเสร็จเมื่อวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2551วัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์ไม้สักทองให้ประชาชนทั่วไปมีโอกาสชมความงามของไม้สักทองที่เก่าแก่และผูกพันกับวิถีชีวิตของชนชาวไทยที่มีต่อไม้สักมาอย่างยาวนานเป็นศูนย์เผยแพร่ความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาเพื่อให้ประชาชนผู้ศรัทธาได้สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและรูปปั้นไฟเบอร์กลาสของสมเด็จพระสังฆราช18พระองค์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะแหม่มก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์สักทองเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้แหม่มอยู่กับพี่ที่เป็นเจ้าหน้าที่เดี๋ยวแหม่มรบกวนให้พี่แนะนำตัวนิดนึงค่ะครับผมภาคก็ผมชื่อเสวกสกุลนะครับก็เป็นเจ้าหน้าที่ให้คำบรรยายในพิพิธภัณฑ์สักทองแห่งนี้นะครับประวัติความเป็นมาของอาคารพิพิธภัณฑ์สักทองแห่งนี้เนี่ยเดิมจริงๆเนี่ยท่านเจ้าคุณเทพคุณาภรณ์ท่านเจ้าอาวาสแล้วก็ท่านศาสตราจารย์ดร.กฤษมงคลนาวินท่านทั้งสองนี้เป็นผู้ที่ริเริ่มในการที่จะสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะรักษาวัฒนธรรมเกี่ยวกับเรื่องของไม้สักทองนะฮะเรื่องของพุทธศาสนาอาคารหลังนี้เนี่ยเป็นอาคารไม้สักทองที่สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลังความเป็นมาก็คือเดิมจริงๆเสาไม้สักทองขนาด2คนโอบที่เห็นนี้นะครับมาจากจังหวัดแพร่ซึ่งการนำพามาโดยท่านศาสตราจารย์ดร.กิจมงคลนาวินเดิมจริงๆเนี่ยเจ้าของบ้านแก้วเดิมได้รวบรวมบ้านประชาชนไว้11หลังเล็กนะไปสร้างเป็นพิพิธภัณฑ์ชื่อว่าบ้านแก้วต่อมาเจ้าของบ้านแก้วเขาอายุมากเขาก็เลยพูดว่าง่ายลูกหลานก็ไปทำงานที่อื่นกันก็เลยไม่มีคนจะดูแลก็เลยขายให้กับท่านประธานรัฐกิจมงคลนาวินท่านประธานได้รับซื้อมาจากจังหวัดแพร่แล้วก็มาสร้างที่รังสิตปทุมธานีเมื่อปี2532อยู่มาจนกระทั่งปี2549ท่านทั้งสองมีจิตศรัทธาบริจาค
บ้านสักทองของท่านให้กับทางวัดเทวราชทำการรื้อถอนมาเมื่อปี219มาสร้างที่วัดเทวราชโดยเป็นไม้สักทองทั้งหมดนะงบประมาณการสร้างที่นี่110ล้านบาทโดยที่เราเห็นไม้เสาไม้สักทองที่เราเห็นอยู่นี้มีทั้งหมด59ต้นที่มีอายุความเก่าประมาณ479ปีโดยประมาณนะครับส่วนอายุของต้นไม้จริงๆเนี่ยที่มีมากที่สุดคือ179วงปีนะฮะก็ถือว่าเป็นอาคารไม้สักทองที่มีความเก่ามาแต่เดิมว่างั้นเถอะนะแต่ว่ามาสร้างที่นี่ใหม่ก็ใช้ไม้เพิ่มเติมขึ้นนะครับผมครับนี่ประวัติคร่าวๆนะครับค่ะและที่นี่แบ่งการเรียนรู้เป็นกี่โซนกี่มุมยังไงอาคารหลังนี้นะฮะอาคารพิพิธภัณฑ์สักทองแห่งนี้แบ่งเป็น6โซนหลักๆ6โซนหลัก6โซนหลักๆก็คือตรงเนี้ยเป็นจุดแรกที่จะให้คําบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของประวัติความเป็นมาได้ส่วนโซนที่2ก็จะมีเรื่องของอัญเชิญองค์พระสยามเทวาธิราชจำลองมาให้สักการะบูชานะโซนที่3ขึ้นไปด้านบนชั้น2นะชั้น2นี้จะเป็นจุดแรกของห้องแรกก็คือจะมีพระบรมสารีธาตุส่วนพระอุระที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกาโดยท่านเจ้าคุณเทพคุณาภรณ์เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันนะส่วนองค์ที่4ก็เรื่องของสมเด็จพระสังฆราชนะในยุครัตนโกสินทร์จะเป็นหุ่นขี้ผึ้งของสมเด็จพระสังฆราชทั้ง19พระองค์นะตั้งแต่องค์แรกจนถึงองค์ที่19นะฮะจุดที่6ก็คือองค์สุดท้ายก็คือด้านล่างอีก1ห้องนะก็จะมีเทพพระคลังในพระคลังมหาสมบัตินะจะเป็นเทพองค์ที่2ของบ้านเมืองลำนะอันนี้เป็น6โซนหลักๆนะครับค่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปชมความสวยงามทางด้านในนี้กันค่ะครับและที่อยู่ด้านหน้าของออมแอมตอนนี้นะคะก็คือพระสยามเทวาธิราชซึ่งอยู่ในโซนแรกของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะและตรงนี้นะคะก็คือจุดจำหน่ายสินค้าหรือว่าของที่ระลึกของที่นี่นะคะมีทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงผ้าถุงพิมพ์ลายไทยรวมไปถึงประวัติซีดีแล้วก็หนังสือของที่นี่คุณผู้ชมที่มาเยี่ยมชมที่นี่นะคะสนใจที่จะซื้อของกลับไปเป็นที่ระลึกก็สามารถมาได้จุดตรงนี้ค่ะสวยงามของพิพิธภัณฑ์สักทองแห่งนี้นะคะถ้าบอกเป็นคำพูดก็คงจะไม่เห็นภาพค่ะออมแอมก็เลยอยากเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะมาสัมผัสด้วยตาของตัวเองเพราะที่นี่นะคะถือได้ว่าเป็นสมบัติของชาติอีกที่หนึ่งเลยก็ว่าได้ค่ะคุณผู้ชมคะและที่ออมแอมอยู่ตรงนี้นะคะก็คือโซนที่2ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะทางด้านนี้นะคะก็คือพระบรมสารีริกธาตุส่วนด้านหลังของแอมนะคะก็คือหุ่นขี้ผึ้งหรือว่ารูปปั้นของพระอาจารย์ดังๆในประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมคะและตรงนี้นะคะก็คือโซนสุดท้ายในพิพิธภัณฑ์สักทองแห่งนี้ค่ะเป็นโซนที่เก็บหนังสือที่คุณค่าแก่การเก็บรักษาไว้ค่ะนอกจากความสวยงามที่นี่แล้วนะคะในวัดเทวราชกุญชรยังมีอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือเรือนปัญญาร้อยปีค่ะThank you.
และที่ที่แหม่มยืนอยู่ตรงนี้นะคะก็คือด้านหน้าของเรือนปัญญาร้อยปีที่แหม่มพูดถึงค่ะจะสวยงามมากแค่ไหนเดี๋ยวแหม่มจะพาไปชมสถาปัตยกรรมภายนอกของที่แห่งนี้กันค่ะเรือนปัญญาร้อยปีเป็นเรือนครึ่งตึกครึ่งไม้สูง2ชั้นค่ะตั้งอยู่ทิศตะวันตกของพิพิธภัณฑ์สักทองที่อมแอมจะพาไปชมเมื่อสักครู่นี้เรือนปัญญาสร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช2457และมีการบูรณะขึ้นอีกครั้งในปีพุทธศักราช2536และพุทธศักราช2545ค่ะสถาปัตยกรรมภายนอกมีการออกแบบลวดลายตกแต่งแบบเรือนขนมปังขิงวัยรุ่นสมัยใหม่นะคะอาจจะงงว่าเอขนมปังขิงคืออะไรขนมปังขิงนะคะเป็นขนมปังของชาวยุโรปซึ่งตกแต่งลวดลายสวยงามมีลักษณะหงิกงอและเป็นแง่งคล้ายขิงจึงใช้เป็นคำเรียกลวดลายทางสถาปัตยกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในสมัยก่อนค่ะเป็นรูปแบบอาคารที่ได้รับอิทธิพลจากสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกซึ่งแพร่เข้ามาในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่4นั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะเรือนปัญญาร้อยปีถูกใช้เป็นสำนักงานวัดเทวราชกุญชรวรวิหารแห่งนี้ค่ะและนี่ก็คือความสวยงามทั้งหมดภายในวัดเทวราชกุญชรวรวิหารที่แหม่มนำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่าแต่ของดีแล้วก็สถานที่สำคัญต่างๆของในเขตดุสิตนี้ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าแหม่มจะพาคุณผู้ชมไปชมผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีของเขตดุสิตอีกจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามชมในช่วงหน้าค่ะ